อธิบายเรื่องสติเป็นของสำคัญอะไรๆทั้งหมดมารวมที่สติแห่งเดียวแล้วเผลอสติแล้วมันมีสติจิตมันฟุ้งส่งสายไปในที่ต่างๆคุมสติคุมจิตไม่อยู่มันยังเคยฟุ้งคนที่มีสติแล้วมันลงปัจจุบันไม่ได้ส่งสายไปที่ไหนเรื่องสติควบจิตอยู่นิ่งแน่วในที่แห่งเดียวแล้วยอมรู้ตัวอยู่เสมอทำไม่ได้ผิดทำไม่ได้ถูกทำไม่ได้ดีชั่วทำหน้าละเอียดรู้ตัวอยู่ทุกขณะคนเราถ้ารู้ตัวอยู่เสมอแล้วมันก็ไม่กล้าทำความชั่วคนที่ตั้งใจจะทำความดีตั้งใจหมายความว่าตั้งสติเองตั้งใจคือตั้งสติเองจะทำความดีต่อไปความชั่วก็หายไปหากความชั่วเข้ามาแทรกซึมเข้ามาในขณะที่ตั้งจิตนึกรู้ตัวอยู่ทำชั่วไม่ได้คนที่เผลอสติหลงลืมสติตั้งสติไม่อยู่ตามรู้ไม่ตามรู้เท่าทันจิตเรียกว่าตามรู้ไม่ใช่รู้เท่ามันตามรู้กับรู้เท่ามันต่างกันมันตามรู้นั้นมันไปแล้วจนเคยรู้อย่างว่าความโกรธเกิดขึ้นมามันรู้ไปแล้วจนเคยรู้แต่ก็ยังดีอยู่ถ้ารู้ตัวแต่มันไปซะก่อนจนเคยรู้ตัวมันจนเคยรู้มันถ้ารู้เท่าแล้วมันรู้แต่เมื่อจะไม่เกิดมันจะเกิดก็รู้นั่นไงว่ารู้เท่าคือมันเท่าตัวมันเองมันไม่เกินกันไม่เกินกันไม่บกไม่พร่องไม่พอดีกันจึงว่ารู้เท่าอยู่คงที่คนเรามักจะตามรู้ตามรู้ก็ยังดีอยู่นี่ก็จะไม่รู้ตัวเลยการที่จะหัดสติให้รู้เท่าไม่ใช่ของง่ายพระพุทธเจ้าท่านเทศนาสอนตัวสติตัวเดียวถามทั้งหลายเทศพระองค์เทศอยู่45พรรษาดูความไม่ความไม่ประมาทความประมาทก็คือผู้มีสตินั่นเองมีสติรู้มือรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อสติชาคระโตตื่นอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอไม่นอนหลับไม่นอนหลับแค่หลับอย่างธรรมดานอนหลับคือไม่รู้ตัวแล้วเพลินสนุกสนานตั้งแต่เป็นหนุ่มจนกระทั่งแก่จนกระทั่งลืมจนกระทั่งเฒ่าไม่รู้ตัวสติเลยไม่ทราบไปไหนเมื่อไม่รู้สติไม่มีสติก็ทำไปอย่างนั้นเนี่ยทำกิจงานอะไรต่างๆก็ทำไปตามเรื่องผิดก็รู้จักผิดถูกก็รู้จักถูกแต่ว่าสติไม่รู้ตัวสติไม่รู้สึกเลยถ้าสติรู้สึกตัวอยู่นั้นจะต้องจ้องดูอยู่เสมอจิตมันคิดอะไรก็จ้องดูอยู่มันนึกมันสงสัยก็จ้องดูอยู่เมื่อมันอยู่คงที่แล้วมันไม่ไปมีความรู้สึกอยู่แต่หาไม่คิดไม่นึกรู้สึกเฉย
ิ่งต่างๆมากระทบมันก็ไม่รู้ตัวรู้ตัวอยู่สิ่งต่างๆมากระทบแต่ว่าไม่ส่งไปไม่ส่งไปตามอารมณ์นั้นมีความรู้สึกตลอดเวลารู้ตัวมันอยู่แต่ไม่ส่งไปอันนี้เรียกว่าสติอยู่เฉยๆถ้าหากว่าจิตมันรวมเข้าไปเป็นภวังค์แล้วมันเข้าถึงสมาธิดวงวูบก็จะหายหมดไม่มีอะไรทั้งหมดความคิดความอ่านก็ไม่มีความนึกก็ไม่มีจะนึกสงสัยไปมาไม่มีทั้งนั้นคิดก็ไม่ออกแต่หากรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวมันอยู่เฉยๆอันนั้นเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่เป็นตลอดเวลาตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าภาวนาเป็นเข้าถึงตรงนั้นแหละจึงเรียกว่าภาวนาเป็นถ้าถึงตรงนั้นแล้วอธิบายธรรมะเข้าใจดีเพราะธรรมะมันออกมาจากมดมาจากใจนั่นคือใจนั่นเรียกว่าใจกลางทำให้ใจว่าใจหมายความถึงความเป็นกลางไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่คิดดีคิดชั่วไม่ส่งออกนอกไหนอะไรต่างหมดทั้งหมดแต่มันรู้ตัวอยู่รู้ตัวมันเองนี่ว่าตัวโนมัติอันนั้นเรียกว่าใจใจคือของกลางใจของกลางนี่แหละมันจะออกมาเป็นจิตคราวนี้มันจะส่งสายไปมาสารพัดทุกอย่างคิดนึกนู่นนี่ต่างๆปรุงแต่งนู่นนี่ออกไปเยอะแยะพอปรุงแต่งไปมากๆเลยหนีจากหลักหนีจากหลักธรรมะนั่นเลยไม่เข้าถึงหลักสักทีเหตุนั้นผู้คนทั้งหลายนั้นลืมหลักแต่เกิดมาไม่เคยเข้าถึงใจเลยสักทีมีแต่อยู่กับจิตนี่เนี่ยวุ่นวายส่งไปมาท่านก็มาเปรียบเหมือนกับลมก็เปรียบเหมือนกับวางวนวนอยู่นั่นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรระวังวนของพระองค์จะเทศนาคือตามตาตามหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละวนอยู่ตรงนี้เรียกว่าจิตจิตมันวนมันออกจากตากับไปหาหูออกจากหูไปหาลิ้นกายใจเดี๋ยวก็กลับมาของเก่าหรืออาจจะกลับกันก็ได้กลับหน้ากลับหลังก็ได้ตาแล้วไปจมูกไปเลี้ยงไปไกลนู่นไปนั่นก็ได้วนวิ่งวนไหวสารพัดทุกอย่างไม่เป็นรสเป็นชาติอะไรเลยวนวายอยู่ตลอดเวลามันวนมันไม่เข้าถึงความสงบมันไม่เข้าถึงใจไม่เข้าถึงของกลางที่พระองค์จะเทศนาว่าพระวาพระเวสันเทศนามันพบต่างๆพบน้อยพบใหญ่คือมันจะติดในสิ่งต่างๆนั่นแหละเรียกว่าพบตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดวันหนึ่งนับไม่ถ้วนจิตมันไปติดไปติดนู่นไปติดนี่สารพัดทุกอย่างมันไม่วางมันไม่เข้าถึงของกลางมันไม่เข้าถึงความสงบพบน้อยพบใหญ่พบน้อยอันนี้พบใหญ่นั้นตายแล้วไปเกิดเดี๋ยวพบใหญ่ในสตินั้นเกิดดับอย่างนั้นตลอดเวลาคือไปยึดนี่ยังไม่ทันอะไรไปยึดนู่นแหละ
นั่นว่าท่านไม่ท่านรู้เรื่องอะไรไปยึดตรงเนี้ยจิตแล้วแวบแวบไปอย่างนั้นนี่พบน้อยพบง่ายเลยยึดจริงๆจังก็แตกก็ดับมันก็ไปเกิดในที่ยึดนั่นเลยคนเราเกิดมาอยากเข้าใจว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันตั้งเล็กดีๆนะว่าแบบมีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยคิดนึกต้องใส่คิดหนุนคิดนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเป็นเหตุเป็นการเรื่องราวต่างๆเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนปีกย่อยเล็กๆน้อยๆนั้นมันแยกจะนับไม่ถ้วนเทศนาพระองค์เทศนาตอนนี้เกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ต่างถ้าอย่างว่าท่านรู้จักความเสื่อมความสิ้นของสังขารร่างกายตราบใดแล้วร้อยปีพันปีก็ไม่เท่าคนเกิดมาวันเดียวแต่รู้จักความเสื่อมความสิ้นของสังขารร่างกายคือพี่นายเห็นความเสื่อมความสิ้นความดับไปสู่ของกายการเห็นความเกิดความดับมันรีบเร่งทำความเพียรแต่ว่าไม่ประมาทมันหาทำคุณงามความดีจะทำทานรักษาศีลเมตตาภาวนาก็รีบทำมันเรียกว่าความไม่ประมาทเพราะนั้นประมาทความไม่ประมาทอันหนึ่งรีบทำความดีใช่ท่านเห็นตัวจะตายเลยก็รีบทำความดีนะนี่ว่าความไม่ประมาทถ้าเห็นตัวจะตายจะแตกจะดับรีบรักษาศีลใช่ไหมเห็นตัวจะแตกจะดับรีบภาวนาใช่ไหมรีบรักษาใจไว้ใช่ไหมความไม่ประมาทเห็นความตายรีบทำความชั่วอันนั้นเรียกว่าความประมาททำความชั่วจนไม่ลืมตัวเรียกว่าประมาทคนเราเกิดมาในพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนานี้ทุกคนละชั่วทำดีทั้งนั้นปฏิบัติละชั่วทำดีทั้งนั้นต้องการอยากจะดีถึงแม้จะโจรเป็นขโมยก็ช่างเวลาชวนตายนึกถึงความดีนั่นเลยคือคุณพระคุณเจ้าอยู่ดีๆไม่เอาเองนั่นจริงว่าความดีนั้นเป็นจุดหมายจุดหมายปลายทางของพุทธบริษัทถือศาสนามานมนานจะปู่ย่าตาทวดถึงแม้ไม่เข้าวัดต้องทำไม่รักษาไม่เข้าวัดต้องทำไม่รักษาศีลก็ตามเถิดต้องมีนิสัยจิตตัวอยู่ตลอดเวลาละชั่วทำดีรีบเร่งทำคุณงามความดีจิตอยู่อย่างนั้นในเวลานี้เราทุกคนรู้สึกตัวแล้วตื่นตัวแล้วพากันรีบเร่งค้นคว้าหาคุณงามความดีติดตั้งสติให้มั่นรักษาจิตของตนให้แน่วแน่เพื่อรักษาไม่ให้ไปทางชั่วหลงไหลไปทางชั่วเพียงแต่รักษาสติเท่านี้แหละไม่ต้องละไม่ต้องอะไรไม่ต้องทำบุญทำทานอะไรแล้วมีสติทุกเมื่อเท่านี้แหละเป็นพอแล้วมันควรดีที่เราจะต้องทำนั้นผมตรงนี้แหละรักษาสติตรงเดียวตัวนี้แหละมันหากเป็นไปเองดอกของเล็กๆน้อยๆนั้นมันออกไปจากนี้มีวิธีรักษาจิตของเราคือตั้งสติกำหนดจิตเท่านี้แหละไม่อื่นไกลอะไรหรอกครั้งเมื่อเราฟังนี้แล้วถ้าหากจะคิดสรุปรวมมาพุทธศาสนาทั้งหมดองค์เทศนา45
ห้าปีรวมลงมาตรงนี้แล้วไปฟังที่ที่ไหนก็เอาเถอะเขาจะเทศไหนก็เอาเถอะขอสรุปเจ็ดความนั้นรวมมันแห่งเดียวนี่เท่านั้นภาวนายุบหนอของหนอแล้วพิจารณาสมาหังพิจารณานาปานสติเราไม่ใช่เขาออกพิจารณาพุทโธพุทโธเอาเถอะนั่นก็มดทั้งปวงรวมลงมาแล้วก็ตั้งสติให้เป็นสมาธิอันเดียวถ้าหากไม่ตั้งสติไปเป็นสมาธิไม่เป็นประโยชน์เพราะนานแล้วก็เป็นประโยชน์มีพระองค์หนึ่งท่านสมัยครั้งพุทธกาลไปภาวนาอยู่ริมสระต้องยางกินปลาเท่านั้นน่ะเอาเป็นอารมณ์ไปต้องยางกินปลาต้องยางกินปลาเท่านั้นไม่พ่อนาลงหลังท่านมองเห็นแสงไฟแสงเทียนมันจุดขึ้นมาก่อนลุกโผล่ขึ้นมาแล้วย้อนยับยับยับลงไปแค่ที่จะดับแล้วก็ลุกโผล่ขึ้นมาท่านก็เอาพิจารณาเป็นอารมณ์ก็ได้สำเร็จแล้วจึงว่าอะไรก็เอาเถอะท่านถ้าหากว่าจิตรวมได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นก่อนที่จิตจะรวมต้องพิจารณาเข้าในอย่าออกไปนอกผู้พิจารณานั้นอันหนึ่งไม่ใช่เอาพุทโธไม่ใช่เอาสมาธิหางไม่ใช่เอาลูกหนอพ่องหนออันนั้นเป็นเครื่องล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นแต่เวลาเอาอีกอันหนึ่งต่างหากมันพูดยากเหมือนกันนะพูดไม่ถูกแล้วถ้าใครจะทำอะไรใครจะทำยังไงก็เอาเถอะมันพูดของใครของมันหรอกที่จะจับเอาตรงนั้นจับเอาด้วยวิธีใดที่จับเอาผู้นึกผู้คิดผู้รู้สึกนั้นจะจับด้วยวิธีใดมีแยบคายอะไรกันเพราะส่วนตัวตรงนั้นบอกกันไม่ได้เรียกว่าธรรมะที่เราฝึกหัดปฏิบัติมันยากพูดยากเหมือนกันพูดไม่ถูกเวลามันเป็นเองแล้วยังค่อยพูดถูกเรื่องอันนั้นอย่างพูดให้ฟังนี่ก็ดีที่พูดให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละยังไม่ทันเป็นไม่เข้าใจท่านหากว่าเป็นสมาธิภาวนาแน่วแน่ลงไปแล้วโอ้ท่านพูดว่างั้นเป็นงั้นหรอกมันเป็นอย่างนี้เองท่านพูดเท่านั้นเมื่อนั้นเวลานั้นเกิดความรู้ขึ้นมาเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรพากันกระทำอายุอนามของเราก็เรียกว่าแก่มาพอสมควรแล้วทุกคนควรระลึกคิดถึงความตายสำรวมจิตใจให้เป็นสมาธิสำรวมใจให้อยู่คงที่สำรวมใจให้ได้จึงจะเป็นใจของเราถ้าสำรวมใจไม่ได้ก็ได้ชั่วไม่ใช่ของเราเราอยู่ในบังคับของใจถ้าหากเราสำรวมใจได้เรียกว่าเราบังคับใจได้ก็เป็นนวัยใช้ได้เอาล่ะตอนนี้